ประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะเราก็คาดว่าวันนี้นะคะตลาดมีแนวโน้มที่จะปรับลงต่อนะคะเพราะว่าเมื่อวานเครื่องมือทั้ง RSI แล้วก็ Modify เนี่ยให้สัญญาณขายอย่างชัดเจนออกมาพร้อมๆกันแล้วนะคะแล้วก็ค่าเฉลี่ยระยะสั้นก็คือ EMA 5วันเนี่ยก็ปรับตัวลงอย่างชัดเจนนะคะแต่ว่าเรามองว่าน่าจะเป็นการปรับลงแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะไม่รุนแรงนะคะโดยที่มองแนวรับระดับการปรับตัวที่ 38.2% ประมาณ 1,020 จุดนะคะแล้วก็ยังมีเส้น10วันนะคะเป็นตัวรองไว้อีกชั้นหนึ่งนะคะก็คิดว่าวันนี้น่าจะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ดาวน์นะคะโดยที่มีแนวต้าน 1,035 แล้วก็แนวรับที่ 1,020 ค่ะ สำหรับหุ้นรายตัววันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการซื้อเก็งกำไรทั้ง4ตัวเลยนะคะก็เล่นสั้นๆไปก่อนนะคะตัวแรกนะคะจะเป็น BEC เมื่อวานก็ดีดตัวขึ้นได้แล้วนะคะหลังจากสร้างฐานไว้บริเวณ 39.75 สตางค์วอลุ่มก็เริ่มกลับเข้ามานะคะเครื่องมือทางเทคนิคก็ให้ค่าสัญญาณบวกวันนี้จะมีแนวรับอยู่ที่41นะคะต้านอยู่ที่ 43.75 แล้วก็คัทลอสที่ 39.75 สตางค์ค่ะถัดมาเป็นตัว Q House นะคะเมื่อวานก็ปรับขึ้นมาแบบมีวอลุ่มนะคะสัญญาณทางเทคนิคยังให้ค่าบวกอยู่นะคะก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสได้ทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่อยู่ด้านบนหรือว่าประมาณ 1.73 สตางค์ได้โดยที่มีแนวรับอยู่ที่ 1.58 แล้วก็คัทลอสที่ 1.56 ค่ะตัว CK นะคะก็เริ่มมีสัญญาณรีบาวด์ขึ้นมานะคะหลังจากที่ปรับลงมาเมื่อ2วันก่อนแต่ว่ามีเส้น25วันเนี่ยเป็นแนวรับนะคะก็ไม่หลุดลงมาจากตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะมีอาการรีบาวด์กลับขึ้นไปได้นะคะเราก็มองแนวต้านไว้นะคะเป็นจุดเดิมนะคะก่อนที่จะตกลงมาก็คือแถวๆ8บาทนะคะส่วนแนวรับเนี่ยก็จะยึดเป็นตัว EMA 25วันนะคะประมาณ 7.60 แล้วก็คัทลอสที่ 7.45 สตางค์ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็น Echo นะคะตัวนี้เนี่ยแนวโน้มระยะกลางๆก็ถือว่าเป็นขาขึ้นชัดเจนแล้วนะคะสัญญาณเทคนิคยังดีนะคะแต่ว่าเนื่องจากเครื่องมือบางตัวเนี่ยเริ่ม overbought นะคะก็คิดว่าน่าจะช่วงสั้นเนี่ยน่าจะปรับขึ้นไปได้สักเล็กน้อยก่อนที่จะถึงการพักตัวรอบต่อไปนะคะโดยที่รอบนี้เนี่ยจะมีแนวต้านที่95แล้วก็รับที่ 90.50 แล้วก็คัทลอสอยู่ที่89 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ